สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการปลูกไผ่ยักษ์น่านนะครับไผ่ยักษ์น่านปลูกเมื่อเดือนพฤษภาปี2562นะครับน่าจะเป็นวันเข้าวันมาฆบูชาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูอีกทีครับก็ตอนปลูกมันจะมีลำต้นประมาณ 2-3 ต้นนี่แหละครับที่ผมเคยลงคลิปใน YouTube ไปอันนี้จะมาอัปเดตให้สำหรับคนที่ถามใน YouTube นะครับว่าตอนนี้ยังรอดอยู่หรือเปล่าเขาถามว่ารอดยังรอดอยู่ไหมต้องตอบว่ารอดนะครับก็คือยังเหลืออยู่ต้นนึงนะครับรถซื้อมาทั้งหมด3ต้นนะครับซื้อมาทั้งหมด3ต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่รอดนะครับซึ่งซื้อมาวันที่2มกราคม2562ที่จังหวัดน่านนะครับเดินพอดีไปเที่ยวจังหวัดน่านแล้วก็แวะซื้อมา3ต้นตอนนี้รอดเหลือแค่อยู่ต้นเดียวนะครับอันนี้คือหน่อที่เกิดล่าสุดอายุ1 ปี 1 ปี7เดือนนะครับมีจำนวนต้นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ต้นนะครับแล้วก็มีที่เกิดมาแล้วหน่อมันเริ่มใหญ่นะก็มีอยู่1 2ครับแล้วก็หน่อที่กำลังเกิดใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับอันนี้คือล่าสุดก็ประมาณกำมือหนึ่งพอดีนะครับอันนี้คือความโตปลูกแบบรองพื้นด้วยใบไม้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวความโตก็ได้ประมาณนี้นะครับ1 ปี 8 เดือนอันนี้คือความคืบหน้าในการปลูกไผ่ยักษ์น่านนะครับอันนี้ก็เก็บตอบคำถามคนที่ถามใน YouTube นะครับที่ถามว่ายังเหลืออยู่ไหมนะครับอันนี้คือก็ติดตามอันนี้คือต้นที่สูงที่สุดนะครับสูงก็ประมาณ 5-6 เมตรครับอันนี้ลำต้นที่โผล่ขึ้นมาส่วนว่าจะโตแค่ไหนเดี๋ยวลองมาอัปเดตอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาฝากเพื่อนๆใน YouTube ที่สนใจที่จะปลูกไผ่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนสมมุติว่ามันโตจริงๆที่ปลูกที่จังหวัดน่านนะครับมันก็ประมาณ16นิ้วจำไม่ผิดนะครับโตมากนะครับ14-15เซนผมไม่แน่ใจครับที่จังหวัดน่านนะครับที่ผมไปดูที่ดอยติ้วนะครับที่มี400-500ไร่นี่เขาปลูกนะครับใหญ่มากนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดน่านก็ไปเที่ยวที่อำเภอท่าวังผานะครับไปดูสวนไผ่ยักษ์น่านประโยชน์ใช้สอยเยอะแยะเลยนะครับเอามาทำสะพานเอามาทำโครงสร้างทำร้านอาหารนะครับทำร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าใครเคยไปจังหวัดน่านนะครับแวะกินก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์นะครับเขาจะใช้ไผ่ยักษ์เนี่ยทำเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็ได้ทำคลิปนึงเอาไว้เขียนว่าก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์น่านนะครับใครที่กดติดตามใน YouTube ของผมก็จะได้รับชมบรรยากาศในการทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์น่านแล้วก็จะมีโครงสร้างของร้านเนี่ยจะทำด้วยไม้ไผ่ทำจากไผ่ยักษ์น่านและถ้วยก๋วยเตี๋ยวก็ทำจากไผ่ยักษ์น่านนะครับอันนี้ก็อัปเดตความคืบหน้านะครับมาฝากท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปก่อนครับแม่เรียกไปทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็โอเคครับผมสวัสดีครับ
อันนี้ไผ่สร้างมนต์นี่ไผ่สร้างมนต์ไผ่กิมซุงครับอันนี้ก็ค่อนข้างนะกิมซุงนะครับปลูกปีที่แล้วเริ่มออกหน่อแล้วนะครับกิมซุงเนี่ยตัวดีมากปลูกยังไงก็รอดนะครับเริ่มมีหน่อใหญ่แล้วครับอันนี้ตอนมาจากบ้านเพื่อนนะครับที่จังหวัดชลบุรีเริ่มสูงแล้วนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับส่วนที่เห็นในภาพนี่ก็คืออัปเดตความคืบหน้าในส่วนของไผ่สร้างมนนะครับไผ่สร้างมนก็ปลูกได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด1มี2กอนะครับแต่ละกอก็จะมี1 2 3 4 5นะครับ5 6ต้นนะครับต้นอันนี้คือต้นแม่มันนะครับต้นที่มันแรกซื้อมาจากปราจีนบุรีนะครับไผ่สร้างมนต์มีร้านขายที่โดกี้เหล็กนะครับสูงมากแต่ลำยังไม่โตนะครับลำเล็กๆครับประโยชน์ใช้สอยก็ทำโรงเรือนนะครับทำสะพานทำอะไรได้นะครับส่วนกอที่2ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5กับต้นที่6ต้นนะครับกับต้นที่เริ่มปลูกใหม่ๆก็จะมีหน่อล่าสุดเนี่ยกำลังงอกนะครับ6 7 8มีหน่ออยู่2หน่อที่กำลังจะเติบโตครับก็อันนี้คือความคืบหน้าในการปลูกไผ่สร้างมนนะครับก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมเมื่อกี้เราไปถ่ายไผ่ยักษ์มาให้ดูแล้วอันนี้เราก็มาถ่ายไผ่สร้างมนให้ดูด้วยนะครับส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นไผ่อะไรไม่ทราบเหมือนกันผมจำไม่ได้นะครับซื้อมาจากประเทศจีนเหมือนกันไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรมันไม่โตเลยครับดูแล้วใครรู้ก็ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับชื่อพันธุ์ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องไผ่นะครับแต่ชอบปลูกต้นไม้เดี๋ยวพาไปดูอีกกอหนึ่งนะครับกอนึงออกดีครับออกหน่อดีนี่ก็กอเริ่มจะมีหน่อยแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไผ่หวานหรือเปล่านะครับตัวนี้เราเดี๋ยวจะลองตัดหน่อไปกินดูนะครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็เริ่มมีหน่อเพิ่มขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นไผ่หวานนะแต่ผมไม่ชัวร์นะครับส่วนไผ่ตัวนี้เป็นไผ่หวานแต่ซื้อมาโชคร้ายนะครับก็คือมันออกดอกน่าจะอายุครบ200ปีนะครับมีดอกแล้วไม่โตแล้วนะครับกำลังเตรียมตัวตายอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับไผ่เนี่ยแต่ออกหน่อดีมากนะครับทนแรงนะครับออกหน่อดีแล้วก็ลำตันนะครับใช้งานเขาบอกว่าเป็นไผ่ใช้งานลำตันดีมากแทบจะไม่มีไอ้รูครับตรงกลางนะครับดูครับนี่คืออัปเดตความคืบหน้าการปลูกไผ่นะครับนี่ครับไผ่ใช้งานแต่จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับใครที่เชี่ยวชาญก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูไผ่เปาะแม่ตะวอนะครับโอเคครับพอจบคลิปตัวนี้ก่อนครับครับภาพต่อมาก็คืออันนี้คือไผ่เปาะแม่ตะวอนะครับซื้อมาจากปราจีนสระแก้วนะครับจังหวัดสระแก้วซื้อกับพี่ที่อยู่ที่วัดสระแก้วที่เป็นแกทําเกี่ยวกับไผ่นะครับผมจําชื่อแกไม่ได้เดี๋ยวอัปเดตให้ท่านผู้ชมใน YouTube ได้ดูกันนะครับนี่ครับอันนี้คือหน่อที่เพิ่งเกิดนะครับ
อันนี้อายุประมาณ1ปีครับซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็วิธีการก็คือเอาใส่ถุงก่อนใส่ถุงเสร็จให้มันมีหน่อพอมีหน่อเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอามาลงดินนะครับเพื่อแน่ใจว่ามันจะรอดชัวร์นะครับอันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4รวมกับหน่อเป็น5นะครับ5ต้นละนะครับอายุ1ปีไผ่เปาะเมตวอนะครับต้นนึงก็120บาทนะที่ผมจำไม่ผิดสูงนะครับซื้อมา 2-3 ต้นครับอันนี้ก็อีกต้นนึงครับนี่ก็อีกกอนึงครับไผ่เปาะเมตวอนี่กอค่อนข้างหน่อค่อนข้างใหญ่นะครับเขาบอกหน่อมันอร่อยนะครับมี1 2มี2ต้นแล้วก็อีก1หน่อนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าในการปลูกไผ่เปาะเมตวอในสวนของผมก็จะปลูกปนเปไปกับไม้ป่านะครับปลูกพร้อมกับไม้ป่าสูงท่วมหัวแล้วนะครับในปลูกไม้ป่าพวกไม้ชิงชันไม้พยุงแล้วก็อันนี้ต้นมะฮอกกานีนะครับตัวดีสวยแล้วก็มาดูไผ่เปาะเมตวออีกต้นหนึ่งนะครับก็มีลำต้นเยอะนะครับแต่เพิ่งมีหน่อแรกที่ค่อนข้างโตหน่อยนะครับโตที่สุดครับในหน่อเขาจะมีขนนะครับขนคันคายแต่พวกหน่ออร่อยมากนะครับแต่ผมต้องรอดูให้มันออกเยอะๆแล้วค่อยลองขุดมากินมาทานดูนะครับส่วนข้างในมันมีเป็นไผ่มันหมูเขาจะอัปเดตให้ดูแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เนื่องจากป่ารกกลัวงูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับการปลูกไผ่ตอนนี้ใหญ่มากครับก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมใน YouTube นะครับที่สนใจเกี่ยวกับปลูกไผ่นะครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ